สำหรับผู้ที่รักสุขภาพไม่ควรพลาดมหกรรมอาหารครั้งยิ่งใหญ่ในงานไทยเฟกซ์คุณจะได้รู้จักกับข้าวหอมชนิดใหม่ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนใครข้าวหอมนิลเป็นข้าวเจ้าเมล็ดสีม่วงสวยงามทานแล้วไม่อ้วนเพราะเป็นข้าวที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำค่ะแต่มีโปรตีนและวิตามินสูงกว่าข้าวชนิดอื่นๆที่สำคัญหุงง่ายนุ่มหอมและอร่อยอย่าลืมไปชมและชิมข้าวเจ้าหอมนิลได้ที่บูธของบริษัทเกษตรรุ่งเรืองพืชผลในงานไทเฟกณอาคารไบเทคในระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ช่วงรู้เพื่อรวยสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ปลาสลิดถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับนั่นก็เพราะเป็นปลาที่มีผู้บริโภคนิยมรับประทานกันมากในหลากหลายรูปแบบทั้งทอดยำซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของปลาสลิดก็คือมีความเค็มที่กลมกล่อมและกลิ่นที่หอมชวนรับประทานซึ่งปลาสลิดที่ดีนั้นเนื้อจะแน่นไม่ร่วนซุยไม่มีกลิ่นอับหรือเหม็นเน่าปราศจากสิ่งแปลกปลอมและสารเคมีแน่นอนล่ะครับในวันนี้ช่วงรู้เพื่อรวยก็จะมาสาธิตการทำปลาสลิดที่ถูกหลักอนามัยปลอดภัยสะอาดสะอาดกันครับเริ่มที่ปลาสลิดสดๆจำนวนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านผู้ชมละครับให้นำมาคอดเกล็ดตัดหัวเอาไส้ออกเรื่องของส่วนผสมที่จะทำให้ปลาสลิดอร่อยนั้นก็หนีไม่พ้นน้ำเกลือครับเราใช้ที่ระดับความเข้มข้น 20% คือถ้าเกลือ20กรัมก็ให้ใส่น้ำลงไป100กรัมส่วนสัดส่วนของการแช่ปลาสลิดในน้ำเกลือนั้นจะเป็น1:2เช่นถ้าเราใช้ปลาสลิด1กิโลกรัมน้ำเกลือที่ใช้แช่ปลาก็2ลิตรนั่นเองน้ำเกลือนี้จะซึมซาบเข้าสู่เนื้อปลาสลิดได้เร็วกว่าที่จะใช้เกลือเม็ดนะครับซึ่งนอกจากจะเข้าเนื้อเร็วแล้วยังช่วยให้ความเค็มกระจายได้ทั่วตัวปลาทำให้เราได้ปลาสลิดที่มีรสชาติอร่อยขึ้นด้วยนะครับสำหรับระยะเวลาการแช่น้ำเกลือนั้นก็1ชั่วโมงเมื่อครบเวลาแล้วเราก็นำปลาสลิดขึ้นมาผึ่งบนตะแกรงให้เสด็จน้ำจากนั้นก็นำปลาไปเข้าตู้อบตั้งระดับความร้อนไว้ที่50องศาเซลเซียสใช้เวลาอบประมาณ12ชั่วโมงแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีเตาอบก็ไม่เป็นไรครับสามารถนำปลาไปตากแดดได้ประมาณ 2-3 แดดส่วนการอบปลาให้แห้งดีนั้นเราก็ต้องกลับด้านปลาในชั่วโมงที่3หรือ4ด้วยแล้วอบต่อไปจนครบเวลาปลาสลิดที่ได้ก็จะแห้งดีอร่อยดีแบบนี้ครับยกออกมาจากเตาตั้งทิ้งไว้ให้หายร้อนจากนั้นจึงบรรจุใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดเก็บไว้รับประทานได้นานวันขึ้นหรือหากลองทำแล้วได้ผลดีจะทำออกไปวางแผงขายก็เข้าทีเช่นกันนะครับนนทรีกำลังดอกบานไม่ช้านานก็จะมีดอกใหม่ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองขอมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมรายการประจำสัปดาห์คือเครื่องปรุงรสของผลิตภัณฑ์รวมตราแม่ครัวฉลากทอง1ชุดใหญ่ขอขอบคุณกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์คำถามประจำวันที่15พฤษภาคมถามว่าโครงการแด่น้องผู้มีความหวังจัดขึ้นที่จังหวัดใดคำตอบที่ถูกต้องคือจังหวัดระยองผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับมันสำปะหลังคืออะไรกอปอกเปลือกขอแช่น้ำส่งคำตอบมาได้ที่ตู้ปน1077ปทฟเกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการเอกสารต่างๆที่ได้เคยออกอากาศไปแล้วในรายการครับท่านสามารถเขียนจดหมายพร้อมสอดแตมป์จำนวน5บาทส่งมาได้ที่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยตู้ประจนี1077ปทฟเกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903ทางรายการก็จะรีบจัดส่งเอกสารไปให้ท่านทันทีครับน่าเสียดายนะคะที่เวลาของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลาดี 4:30 นทางสถานีโทรทัศน์ไอทีแห่งนี้ค่ะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้าติดตามชมช่วงสาระเกษตรศาสตร์เรื่องการประกวดอาหารไทยระดับชาติช่วงเปิดแฟ้มงานวิจัยเรื่องฝ้ายสีย้อมธรรมชาติและช่วงรู้เพื่อรวยเสนอวิธีการทำยาหมองน้ำ